So before you speak or do anything, think it carefully. เราสามารถที่จะทำร้ายคนอื่นได้โดยคำพูดของเราแล้วก็การกระทำของเราใช่ไหมฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดหรือว่าจะทำอะไรเราต้องคิดให้ดี Be careful what you speak.ให้เราระวังคำพูดของเรา cause sometimes we don't know how other people will think when they hear our words เพราะว่าบางครั้งเราไม่รู้เลยว่าคนอื่นจะคิดยังไงเมื่อเขาได้ยินคำพูดของเราใช่ไหม so let every word that we speak will build them up not to destroy them ฉะนั้นให้ทุกคำพูดของเราที่เราพูดอะเป็นคำพูดที่ช่วยเสริมสร้างเขาไม่ใช่เพื่อที่จะทำร้ายเขาหรือทำลายเขา and let every word that we speak to be pleased to God แล้วก็ให้คำพูดของเราที่เราพูดใช่ไหมให้เป็นที่โปรดปรานแด่พระเจ้าด้วยเหมือนกัน like in Psalms 19 verse 14 say that I hope my words and thoughts please you Lord you are my rock the one who saves meเลวันที่บอกในสดุดีบทที่19ข้อที่14เลยบอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระศิลาและพระผู้ถ่ายของข้าพระองค์ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์และการรำพึงภาวนาในจิตใจเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์เถิด So let every word that you speak every action that you will do to be pleased to God okay ฉะนั้นให้คำพูดของเราให้การกระทำของเราที่เราจะทำจะพูดเป็นที่โปรดปรานกับแด่พระเจ้า